ดีนักเรียนชั้นม .4 วุฒิสุคนเนาะเอามานี่มาพบกับอาจารย์ผู้สอนจันทราเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะได้มาสอนวิชาภูมิศาสตร์เนาะซึ่งในคลิปวิดีโอที่แล้วนั้นเป็นเอาเรียนโหด7เนาะเป็นเราถึงภาคกลางเนาะภาคกลางของประเทศลาวของเราเนาะเอามานี่ครับว่าต่อเนาะในบทที่8เนาะบทที่8นี้เนาะเขตภาคใต้ของเราเนาะเอาในข้อหนึ่งเนาะขอบเขตและเงื่อนไขธรรมชาติเนาะข้อหนึ่งจำหนึ่งเนาะขอบเขตเนาะข้อหนึ่งจำหนึ่งขอบเขตเนาะในนี้เนาะเขตใต้ของเราเนาะประกอบด้วย4แขวงคือสารวัตรจับประสักเนาะเซกองอัตตะปือเนาะมีเนื้อที่ทั้งหมดเนาะ44,000เนาะ91กิโลเมตรกำลังสองเนาะมีประชากรเนาะประมาณเนาะ1,000,000เนาะ1,000,000 100,000เนาะ97,992คนเนาะในปี2008เนาะเขตใต้ของลาวเนาะอยู่ระหว่างเส้นฐานที่13องศา54ลิตรด้านเหนือถึง16องศา35ลิตรด้านเหนือเนาะและอยู่ระหว่างเส้นแหว่งที่105องศาลิตรด้านเนาะตะเวนออกถึง106องศาเนาะ106องศา36ลิตรด้านตะเวนออกเนาะเอาวันนี้ครับมาเบิ่งเนาะในข้อ1เนาะข้อ1จำ2เนาะข้อ1จำ2นี้เงื่อนไขธรรมชาติเนาะในนี้เนาะภูมิสันฐานเนาะด้านตะเวนออกเนาะเป็นสายภูเนาะทางกลางของเขตใต้เป็นภูเพียงเนาะบริเวณและด้านตะเวนตกเนาะเป็นตรงเพียงจับประสักในเขตนี้ก็ภูสูงที่สำคัญคือภูอาทั่วเนาะ2,500เมตรเนาะอยู่แขวงเสกองเนาะแล้วก็ภูงอกเนาะภูงอกในเนาะ2,20059เมตรเนาะอยู่แขวงอัตตะปือเนาะผู้เนาะผู้ประสักเนาะผู้ประสักนี้1,416เมตรเนาะแขวงจับประสักเนาะวันนี้ครับมาเบิ่งเนาะภูมิอากาศเด้อเนาะภูมิอากาศนี้เนาะในฤดูแรกเนาะอากาศเย็นเนาะอุณหภูมิเฉลี่ย20องศาเซลเซียสเนาะมีฝนตกหน่อยเนาะบางแห่งเนาะบ่มีฝนตกเลยเนาะในฤดูฝนเนาะอากาศฮ้อนชุ่มเนาะอุณหภูมิเฉลี่ยเนาะ28องศาลบเนาะ28องศาลบ30องศาเซลเซียสเนาะมีฝนหลายโดยเฉพาะเนาะภูเพียงบริเวณเนาะเฉลี่ย3,000มมเนาะหา4,000เนาะมมต่อปีเนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งเนาะแม่น้ำลำเซเนาะแม่น้ำลำเซนี้เนาะแม่น้ำของไหลผ่านแขวงสารวัตรเนาะและแขวงจับประสักนอกนั้นเนาะยังมีแม่น้ำที่สำคัญเส้นลำเซกองเนาะลำเซกระมานลำเซโดนเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเนาะทรัพยากรธรรมชาติเนาะดินเนาะด้านตะเวนออกเป็นดินภูดอยเนาะใจกลางของเขตนี้เป็นดินภูภายเก่าเนาะภูเพียงบริเวณด้านตะเวนตกเนาะเป็นดินสันดอนเก่าและไม้เนาะตกแห่งจับประสักป่าไม้เนาะเป็นป่าดงดิบเนาะประกอบด้วยไม้ไร้สนิทราคาแพงเช่นไม้ดูไม้แคนเนาะไม้แต้ไม้แดงเนาะบ่อแฮเนาะในเขตนี้มีบ่อแฮคาดหลายสนิทเนาะเช่นคำเงินแฮเสื้อไผ่เนาะแต่อื่นๆเอาวันนี้ข้อต่อไปข้อที่2เนาะข้อที่2นี้ความสําคัญเนาะของเขตใต้เนาะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนาะเขตใต้เป็นเขตหนึ่งที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจเนาะมีความสามารถขยายได้ดีเนาะขยายได้ดีเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเนาะเช่นตลาดกสิกรรมเนาะตลาดกสิกรรมนี้เนาะเป็นเขตที่มีพื้นฐานด้านกสิกรรมขยายตัวอยู่แล้วเนาะเนื่องจากเนื้อที่เนาะเป็นทงเพียงและเป็นภูเพียงประกอบด้วยดินอุดมสมบูรณ์เนาะรัฐบาลได้เอาใจใส่การพัฒนา
เขตใต้ให้กลายเป็นจุดศูนย์ดัดกิจกรรมการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเนาะมีเขาปูเนาะทงเพียงจำปาสักและทงเพียงลองแม่น้ำต่างๆเนาะมีกาเฟ่เนาะซายังคือเนาะทุเรียนเนาะอ้อยเนาะผักต่างและอื่นๆเนาะวันนี้เฮาเบิ่งด้านอุตสาหกรรมเนาะเขตใต้เนาะลาวนี้ยังมีเนื้อที่เนาะป่าหลายเนาะอุตสาหกรรมป่าไม้จึงขยายตัวและสร้างรายรับให้แก่เขตใต้นอกจากนั้นเนาะอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆเนาะด้านการคมนาคมและการค้านี้เขตใต้เนาะเขตใต้มีตะนานเนาะการคมนาคมน้ำแม่นสมควรเนาะเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของเส้นเนาะเขตนี้เนาะมีเส้นทางเลขที่13เนาะแล้วก็เลขที่16เลขที่18เลขที่23มีแม่น้ำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมเนาะทางน้ำที่สำคัญเนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งเนาะในด้านการท่องเที่ยวเนาะในด้านการท่องเที่ยวนี้เนาะเขตใต้เป็นเขตที่ไม่แลท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เนาะที่สำคัญเนาะหลายแห่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นต้นวัดภูจำปาสักน้ำตกดาดคอดประเพ่งเนาะธรรมชาติดอนโขงเนาะแห่งที่เนาะแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาข่าเนาะปลาโลมาน้ำจืดเนาะทับทิเลี้ยงลูกด้วยนมและอื่นๆเนาะวันนี้ครับมาเบิ่งข้อที่3ข้อที่3นี้การพัวพันกันหัวเมืองเนาะกับบรรดาแขวงไก่เคียงและต่างประเทศเนาะในเขตใต้เนาะเส้นทางคมนาคมเนาะที่สำคัญเนาะเส้นทางเลขที่13เลขที่16เลขที่18เลขที่23เนาะแม่น้ำคลองเนาะแม่น้ำคลองคว้าขับแม่น้ำคลองเนาะบรรดาแขวงในเขตใต้เนาะมีการพัวพันแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างแขวงต่อแขวงเนาะได้ดีเนาะสะดวกเนาะปากเสเป็นศูนย์กลางเนาะในการพัวพันระหว่างการแลกเปลี่ยนเนาะทางภายในและแขวงและบรรดาแขวงเนาะที่อยู่ใกล้เคียงเส้นไทยกัมพูชาและเวียดนามเนาะเอาในบทเรียนของพวกเฮาน้องก็มีอยู่3ข้อหลักเดิมกันเด้อน้องให้ประการไปเบิ่งเนาะถ้าขอได้บ่เข้าใจเนาะจึงแสดงมาถามอาจารย์โดยตรงเดิมกันเนาะเอาสำหรับคำถามนี้อยู่3ข้อน้องให้ประการไปตอบข้อตอบเดิมกันเด้อเนาะเอาสุดในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านทุกคนเนาะขอฝากแข็งแรงเนาะตลอดปีตลอดไปเป็นคนดีคนดีของพ่อแม่เนาะและเป็นสิ่งดีของครูอาจารย์สำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจ